แต่อยากให้เขาให้ทางออฟฟิเชียลนี่นำนักแสดงเบบี้อูดกลับมาทำพวกมูฟวี่เนาะแบบมูฟวี่ครั้งนึงอะรวมมาแต่เขากำลังลดน้ำหนักมาครับเขากำลังลดน้ำหนักใช่จะกลับมาอาจจะอุลตร้าแกลเล็กซี่ไฟท์ใช่เพราะว่าไอเรื่องข่าวการลดน้ำหนักนี่ทำให้เราคิดเลยนะว่าเอ้ยจะกลับมารับบทมิไลมาแน่มาแน่มิไลคุ้มเรื่องนักแสดงแบบผมดีใจแต่ผมเฟลกับกาแล็กซี่3มากอ๋อเฟลผมมันเอาตัวบิ๊กที่แบบโนอาอย่างเงี้ยอินฟินิตี้เงี้ยไปสู้กับอะไรก็ไม่ใช่ตอนนั้นที่ไม่สมบทสองคนเนี้ยคือโนอาเราก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นเทพเจ้ามันมีตัวเต็งๆอยู่3ตัวก็คืออาธารัสทีทานเดวโลหนึ่งในสามตัวเนี้ยให้โนอาสู้กับใครก็ได้ไปสู้กับอะไรก็ไม่รู้ผมเลยแบบแล้วที่เจ็บใจที่สุดคือแกมมาอิลูชันแล้วก็แบบจำได้ว่าในเพลงเปิดอ่ะเฮ้ยแม่งพีดีจีมาว่าแบบใช่ไอฉากไอฉากไม่ได้จริงๆผมก็คิดเหมือนกันนะเฮ้ยทีดีจีจะมาใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนี้มาเป็นวิญญาณเออสุดท้ายมาแบบชี้อ่ะเขาไปดูมาเป็นวิญญาณผมแทบจะเอารองเท้าผมแทบจะกว้างตัวขับทิ้งอะแบบมันแบบมันเฟลมากเป็นมูวี่เป็นมินิซีรีส์ที่ผมดูแล้วเฟลที่สุดแล้วก็กว่าผมจะดูจบใช้เวลาเกือบ 3-4 เดือนเหมือนกันเพราะว่ามันหาดูยากตอนที่มันมาใหม่ๆเพราะมันไม่ได้ฉายแบบปกติครับไอ้มันมีฉายในโรงอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไปดูในโรงกรุงเทพใช่ฉายในโรงครับไอ้ใช่เป็นทางแห่งอะไรทางแยกแห่งโชคชะตาก็ผมใช้เวลาดู 3-4 เดือนเหมือนกันกว่าจะดูจบแต่แบบผมก็เลยแบบอยากให้มาฉายกลับมาฉาย YouTube แบบเหมือนของเลกูร้อนนะครับอ๋อใช่ครับก็คือมันคือ GDG ที่มาจาก Gamma Future ใช่ GDG เกนั่นแหละผมเฟลตรงเนี้ยมันเฟลหลายอย่างมากมันประทับใจแค่เลกะตัวเดียวที่ว่าแบบมันมีคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีอยู่ถ้าถามว่ามันใช่เลกะสู้กับผมมันจะเอามาได้ไหมมันมีข้ออ้างที่แบบเอามาได้นะแบบไม่จำเป็นต้องมีเสียงนักแสดงเอาแค่ว่าเป็นข้ออ้างทางออฟฟิเชียลว่าไอตัวหลักมันทะลุมิติมาพอดีอะไรประมาณเนี้ยแค่ค่อยๆแบบไอทำแบบอะไรนะข้อแถย่อยๆออกมามันก็ทำได้นะแต่พอมันทำอีวอลูชันมาแบบเชี่ยมึงแถสีข้างได้แต่ไม่ทำเขาน่าจะให้มาอีกทีหนึ่งประมาณแบบให้ขนลุกไปเลยอ่ะน่าจะเก็บไว้ไม่มาในทิกเกอร์ไม่มาในทิกเกอร์แล้วมาแค่ตัวแต่นักแสดงไม่มาทั้งที่นักแสดงมาง่ายแต่ก็ไม่มาไอ้นักแสดงอาซูกะมาในไลฟ์สเตจโชว์นะมาในไลฟ์สเตจโชว์เป็นเรื่องต่อกันในไลฟ์สเตจโชว์อันนี้คือผมดีใจเขาแต่ในซีรีส์ทำไมเขาไม่มาอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วถามว่าถึงแม้แบบไม่โผล่มาเป็นตัวก็ขอให้มีเสียงนักพากย์ก็เอ้ยมีเสียงนักแสดงก็ยังดีนะใช่แบบมาแต่ตัวใช่ไม่สมศักดิ์ศรีจนแบบที่5ปีทั้งทีก็สีน่ะไอ้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรนะของฝั่งเซนไตอ่ะผมไปดูอะไรนะ King Oger ตอนที่32มั้ง32หรือ33นี่แหละที่ฉากที่ว่าไอ้กาบูเทล่าของเคียวลิเจอร์อ่ะมันมีเสียงของพระเอกเคียวลิเจอร์อ่ะมันเป็นเสียงภาคของเขาเลยอ่ะเขายังมาภาคให้นิดๆหน่อยๆได้อ่ะทั้งที่ว่าในพอร์ตตอนนั้นมันอะไรนะเพจเคียวลิเจอร์กับเคียวลิวโกอ่ะมันต้องไปไหนสักอย่างนึงอ่ะตอนเกิดเหตุการณ์ที่คิงโอเจอร์ต้องมาเจอกับเคียวลิเจอร์อ่ะอันนี้คือผมอยากจะด่ามากเลยเคียวลิเจอร์แบบถ้ามาสี่เอาใครมาไม่รู้อ๋อส่วนตัวผมอ่ะสี่คนอ่ะสี่คนที่เหลือผมว้าวแต่กับพระเอกผมฟิลอ๋อไอ้พิ้นเหรอไอ้พิ้นใช่ไหมออฟฟิเชียลก็เผยแล้วว่ามันเป็นลูกเคียวริวเลสกับเคียวริวพิงแต่ว่ามันน่าจะมาจากอนาคตหรืออะไรนี่แหละเพราะมันยังเป็นศาสนาอยู่มันเฉลยแล้วว่ามันก็คือในคิงอ่ะมันก็คือคิงเวอร์ชันซีรีส์ครับแต่แค่เปลี่ยนนักแสดงโอ้เหมือนเรียวทาโร่ร่างเด็กกับเรียวทาโร่ร่างนั่นแหละ
ันแถแบบนี้ซึ่งผมโมโหมากตรงที่เราติดภาพจำคิงคนนั้นไปแล้วใช่ใช่แล้วพอมาดูคิงคนเนี้ยเรื่องตอนที่ว่าคิงโรเจอร์มันมีสองแต่เขาเล่นสองตอนมันผมรู้สึกว่าการที่เปลี่ยนนักแสดงสีแดงแล้วมาเล่นในสองตอนเนี้ยมันทดแทนกับ49ตอนที่นักแสดงคนนั้นเล่นไม่ได้ต่อให้เขาเล่นดีก็จริงแต่สำหรับผมมันไม่โอเคจริงผมก็เข้าใจว่านักแสดงคนนั้นเขาอยากมาแต่เขามายากมากเราเข้าใจแต่การเปลี่ยนนักแสดงใหม่เลยมันไม่โอเคแต่ว่าเอาโทลินมาเป็นตัวแทนคิงก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ว่าไม่ควรจะเปลี่ยนนักแสดงแบบนี้อันนี้คือผมไม่โอเคจริงๆฟิลมากๆเลยคิลลูเจอร์เนี่ยเห็นว่าจะมีสปินออฟ10ปีด้วยก็เลยแบบไม่ต้องทำแล้วแหละให้มันจบอย่างนั้นไปเลยไอ้อะไรนะผมดันมาดีใจกับพี่ถามมากกว่าเม็ดเพียงของพี่เขียนอย่างเบาเลยเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะนี่ละเดี๋ยวจะพร้อมไหมครับพร้อมที่จะแบบเข้ารายการเนี่ยพร้อมไหมครับยังจดไม่เสร็จเลยครับได้ครับก็คือผมจะบอกว่าประมาณว่าสมมติละเราชอบตัวสมมติผมผมสมมตินะผมชอบเอสอย่างเงี้ยผมก็จะบอกว่าเหตุผลที่ชอบเอสก็เพราะว่าเราก็รวมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดนักแสดงชอบเสน่ห์ตรงที่สัตว์ประหลาดตัวนี้สัตว์ประหลาดตัวนั้นนางเอกพระเอกหน่วยพิทักษ์โลกอะไรได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันภาคไทยภาคของญี่ปุ่นชอบแบบไหนคือเอามาได้หมดเลยแต่รอบนี้ผมไม่ละเอียดเหมือนรอบแรกนะเพราะรอบนี้มาแบบกล่าวว่าจะดนสดเอาความจำตัวเองเลยอะได้ผมชอบความดนสดคิดและออกพูดเลยมันต้องจดอย่างได้ผมไม่เคยจดเลยแหละถ้าบอกว่าอะไรนะถ้าพอดแคสต์ไปสัปหลาดที่ชื่นชอบเนี่ยไอ้ผมว่าน่าจะยกไอ้ตัวนี้ให้มานะไอ้สัปหลาดดูดหัวใจน้ำมันเนี่ยยังติดตาผมอยู่เลยยังติดอยู่ในสมองอะตอนเนี้ยไอ้ชื่ออะไรนะผมลืมไปแล้วอ๋อพีดาโซบีอะไรมนุษย์ดาวพีลาโซถ้าเป็นผมให้เซตต้นกับคิงโจตัวที่ชอบที่สุดใช่เซตต้นไดโนเสาร์ว่ากาสรุปมันไดโนเสาร์หรือมังกรกันแน่อืมนั่นเลยครับงงมากเลยบางเรื่องก็เรียกว่ามังกรอวกาศเซตต้นบางเรื่องก็เรียกว่าไดโนเสาร์งงเลยสรุปมันคือแมลงสาบอวกาศเซตต้นผมรู้สึกว่ามันเหมือนมังกรมากกว่ามันดูทรงเป็นมังกรที่แบบมังกรเดินได้อะ ไม่เชิงไดโนเสาร์นะมันไม่เคยเป็นไดโนเสาร์ผมตอนเป็นเด็กผมคิดว่ามันคือเต่านะพอมันหางมันก็จุ๋ยอ่ะมันเหมือนเต่ามากเลยกระดองมันกับหางกระจุ๋ยหลุยของมันอ่ะมันเหมือนเต่าอ่ะเต่ามะเฟืองหรือเต่าอะไรสักอย่างผมคิดว่าเป็นตะภาพนะผมบอกว่าแรกๆคิดว่าเป็นหุ่นยนต์มันเดินแบบเหมือนหุ่นยนต์มากเลยเออใช่พูดถึงหอยทากอ่ะไอซีรีส์ทีก้าผมเป็นตอนนึงมั้ยที่เกลียดลูกตาหอยทากมันมากเลยอ่ะถ้าพูดถึงทีก้าพูดตรงนี้ครับผมไม่เคยดูทีก้าเลยมาดูครั้งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือผมเพิ่งทำรายการกันเสร็จเป็นรายการแฟนแท้ไปดูก็ได้ครับคือตอนนั้นอ่ะผมนั่งดู The Final Odyssey อันนี้คือการดูทีก้าครั้งแรกของผมเลยที่วีซีเรียไม่ได้ตามแล้วพอเรามาดูจริงๆแบบเฮ้ยทำไมมันดีจังวะทำไมมันลึกซึ้งคือแบบผมให้เอสเลยนะคือเป็นการที่ทีก้าจริงๆอ่ะผมกลับมาถามตัวเองนะว่าการที่มาดูทีก้าเราดูเพราะอะไรหนึ่งเลยคือเราดูเพราะเราอยากดูพอมาดูจบปุ๊บผมพูดอย่างนี้เลยพูดกับเพื่อนเลยจริงๆอ่ะทีก้าไม่จำเป็นต้องมีทิกเกอร์ก็ได้ทีก้าให้มันจบอย่างนี้ก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องมีจักรวาลสวยไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่ทีก้าจบแบบนี้ก็ได้มันก็โอเคกว่า
คือแบบมันลึกซึ้งมากแล้วก็ผมชอบความดิบของมันในการนำเสนอที่ว่าแบบไอ้พวกซากอยอะไอ้ไดโนเสาร์อะไอ้นกอะนกกินคนอะไซเกอร์นั่นยังโหดไซเกอร์แล้วที่ไอ้ฮิลด้ามันบี้คนอะมันแบบมันจับมาแล้วมันบี้คนอะดีที่ไม่เห็นเลือดลองเห็นเลือดจริงๆโอ้ฮิลด้าไซเกอร์ผมอยากรู้ในของทีก้ามันชื่ออะไรอะไอ้ตัวสีน้ำเงินอะมันชื่ออะไรอะไอ้ตัวสีน้ำเงินเหรอตัวไอ้ตัวมนุษย์ยักษ์ความมืดป่ะใช่ครับก็ไอ้ตัวน้ำเงินรู้สึกว่าจะเป็นฮิลดราไอ้ตัวแดงน่าจะเป็นดารัมอ๋อส่วนผู้หญิงมันชื่ออะไรนะคาเมล่าคาเมล่าชื่อเหมือนไก่ตัวในทิกเกอร์อ๋อคาเมล่าใช่แต่ว่าส่วนคาเมล่าจะเป็นในทิกเกอร์ใช่มันใช้ชื่อที่ว่ามันเป็นศัพท์เดียวกันน่ะแต่ว่าพอมันเป็นของทิกเกอร์เนาะไอ้2ตัวแดงน้ำเงินม่วงเนี่ยมันก็ใช้เป็นอะไรนะไอ้ดราก้อนกับอะไรนะดราก้อนกับฮิลดัมจำไม่ได้ดราก้อนหรือดารัมหรืออะไรนี่แหละไอ้สีแดงชื่อดราก้อนแล้วก็สีน้ำเงินมันชื่อฮิลดัมเออดราก้อนหรือดราก้อนที่แบบสีแดงไม่รู้มันต้องอ่านออกเสียงว่าดราก้อนหรือว่าดรากอนมันอ่านว่าดราก้อนแต่พูดถึงแต่ของฮิวดำก็น่าจะฮิวดำปกติมั้งส่วนทีกานี่มันรู้จักนี่ผมรู้จักจากแผ่น APS มั้งแผ่นยุคแผ่น CD เลยอะไอไดโก้เออไดโก้ไดโก้ไล่ดีไดโก้เลยนะผมนึกถึงตอนเด็กนะตอนเด็กแม่งซื้ออะไรนะน่าจะเคยเล่าให้ฟังไอ้ที่ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ผมบอกว่าแม่งตายยากอ่ะเออไอ้แค่แผ่นนั้นก็ทำผมผวากับหุ่นยนต์แล้วอ่ะโอเคตอนนี้เสียงเจผมไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้คือชัดเจนมากตอนนี้เสียงของบายซ่ามันรู้สึกคือกากๆแล้วตอนนี้ได้อยู่ผมก็เอาไมค์ใกล้ปากไว้เนี่ยใช่ครับถ้าอย่างเงี้ยพูดรู้เรื่องแต่ถ้ามันอยู่ไกลๆมันจะรู้สึกแบบชิคๆชักๆผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้คุยกันกับผมหรือว่ามันคือเสียงข้างนอกหรือยังไงอันนี้ผมอยู่ห่างยังได้ยินชัดใช่ไหมใช่ผมชอบคุณเจงนี่แหละถูกต้องส่วนยอดผมอยู่ในห้องปิดไงห้องปิดมันเป็นห้องแบบเสียงจะก้องๆหน่อยเพราะไม่มีคนสุดยอดผมชอบเสียงนี้แหละสุดยอดหล่อใช่ไหมครับชัดมากมันชัดเจนมากเลยครับโอ้ยงั้นหลุดซะแล้วมันชัดเจนมากเลยไปแล้วตอนนี้ไปกันคนละมุมคนละโทนแล้วแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์อุลตร้าแมนไดน่าเออแต่พูดถึงว่าอยากกลับมาเก็บแผ่นน่าเสียดายตอนอุบัติเหตุมากเลยอ่ะเพราะเก็บทุกเวอร์ชั่นเลยอ่ะโวโวไดน่าเพลงเปิดมันผมชอบมากตอนเด็กผมชอบตอนที่มันเป็นโลกขึ้นมาแล้วก็มีภาษาอังกฤษว่าโวโวไดน่าใช่โอ้แต่ตอนเชื่อไหมว่าเพลงไดน่าที่ทำให้ผมขนลุกมาก็น่าจะเป็นตอนที่ว่ามูฟวี่ซาก้ามั้งไอ้นั่นผมตามดูทันนะมูฟวี่ซาก้าผมชอบมันชื่อเพลงนะไอ้ดาเลโยริโมนาริโอริโมคิมิโนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละคิมิดาเคโอมาโมริตายเพราะฉากไอ้ที่ว่าอะไรนะตอนไอ้อสึกะมันได้แสงกลับมาใช่ไหมล่ะแล้วมาช่วยพวกซีโร่กับคอสมอสสู้อ่ะแล้วพอมันขึ้นเพลงนี้ถูกต้องชี้ผมชอบมากผมชอบมากซีโร่สุดให้เองครับแล้วก็มันไดน่าสุดให้เองใช่เหมือนกันสรุปซีโร่เป็นพระเอกหรือใครเป็นพระเอกกันแน่คือถ้าไม่พูดถึงซาก้านะซาก้ายังไงผมก็มองว่าไดน่าเป็นพระเอกอ่ะทางโปรดิวเซอร์เขาใช้ซีโร่เป็นพระเอกแต่เรื่องอ่ะการดำเนินเรื่องอ่ะไดน่าเป็นคนดำเนินไดน่าใช่เพลงก็ไดน่าเออนักแสดงเรื่องไดน่าเขาเป็นคนร้องเองเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องก็พูดถึงแต่อสึกะนั่นอสึกะหรอไม่ใช่นั่นไม่ใช่อสึกะโอ้ถ้าสมมุติว่าเขาเอาตัวละครในนี้กลับมาเนาะจากภาคซาก้ามาทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่ายังมีสิทธิ์บูมได้อีกครั้งนะ
แต่ก็ยังว่าเพราะว่านักแสดงชุดนั้นน่ะที่เป็นนักแสดงหญิงเขาเป็นวงดนตรีเนาะค่าตัวนี่แพงริ้วเลยวงดนตรีเหมือนมาร์กะไอเหมือนไดโก้อ่ะใช่ๆเขาก็มาไม่ใช่หรอครับเขาก็มาในเบเกอร์ไม่ใช่หรอมามามาเหมือนกันมาเหมือนกันมามาแต่หมายถึงว่าไอ้เดกเกอร์เขามาแบบไม่ได้มาทั้งวงเหมือนซาก้าไงโอ๊ยน่าจะอยู่ที่อายุด้วยครับอายุแล้วก็งานแต่ผมว่าอายุไม่เกี่ยวผมว่ามันขังอะใช่ผมว่ายิ่งอายุมากมันแสดงถึงความที่แบบเย้อยากให้ตัดซีโร่ไหมลำคานมันทุกวันนี้คือผมยังมองว่าเขาไม่แก่นะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณที่เขาเป็นแสดงเป็นชินฮายะตะอยู่ดีๆมาแปลงร่างผมก็รู้สึกมันก็ยังแม่งขนลุกอยู่ตัวโหระกับอย่างว่าภาพในอุลแปลงน้องแม่มั้งคืออุลแปลงอ่ะผมไม่ขอแล้วหรอกผมขอให้ซีโร่มันปลดเกษียณนั่นเองโอ้ยากเบื่อเยอะเดี๋ยวก็ไปบุกเดี๋ยวเราก็ไปเบื่อรีบูทแทนครับผมทั้งรักทั้งเกลียดเลยนะซีโร่รักมันตรงที่ชอบคาแรคเตอร์มันเกลียดมันตรงที่มันขู่มากบ่อยมากเนาะเวลามันจะมีอะไรมันจะชอบมีร่างแรกๆแบบมันจะให้คนอื่นเด่นก่อนแล้วพอหลังๆแบบถึงคิวมันอ่ะมันจะเด่นกบหน้าคนอื่นแบบอย่างนิวเจนฮีโร่กาแล็กซี่ไฟอะฮะนิวเจนฮีโร่ผมก็นึกว่าซีโร่แม่งมันจะไม่เด่นสุดท้ายแบบเสียงมันเด่นหน้านิวเจนอีกแบบโอ้โหตายศาสดาซีโร่คนซีโร่คนซีโร่ที่สอนให้เราให้ผมรู้จักคำว่าครอบครัวมันจะมันใช้ร่างซีโร่กันหมดเลยถ้ามันมาในเบต้าเมื่อไหร่ซีโร่จะตกเมต้าแล้วอยากให้หมดปีมันต้องเปลี่ยนน่าจะขายได้อยู่ครับเพราะว่าเนื่องด้วยมันเขาเป็นตัวชูโรงตั้งแต่ยุคกำเนิดอุลตร้าแมนซีโร่ปะทาเบรียลมันก็เลยเหมือนแบบคนก็ชอบมันก็เหมือนดิเคทอ่ะเอาง่ายๆคนก็อวยก็อวยดิเคทว่าเก่งเก่งแต่อย่างน้อยซีโร่ก็ยังดีกว่าที่ว่าไม่ตายง่อยเหมือนในดิเคทอ่ะผมเบื่อมาในเรื่องผมเบื่อดิเคทสุดเลยตอนนี้จะไปไหนก็ไปเลยดิเคทมาล่างทเวนตี้วันโดนโอมาชอบเก่งกับมาเดอร์คู่ขนานดีเหตุจะมาคุยกับผมเดี๋ยวอันนี้คือเกลียดเขาไส้เลยชอบนักแสดงแต่เกลียดบทเขามากยิ่งไอ้ยิ่งเกลียดคุณของขึ้นผมไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่แล้วว่ามันกลัวไอ้พูดแล้วก็อย่ามาพูดต้องคิดว่าดีไซน์ได้ไงทรายดีไซน์ทุเรศมันพอจะเกลียดฉากเขาเหมือนขี้เกียจคิดป่ะครับไอคนก็อุตส่าห์เชียร์ว่าแบบเฮ้ยดีเคแม่งต้องเจอกับโอมาจิโอเขาไปดูเท่านั้นแหละโอ้มตายโดนต่อยตายโอ้โหแล้วตายด้วยพลังคาบุโตะจันเลือนแต่อย่ามาในก๊อตชาถ้ามาในก๊อตชานี่ผมจะเซ็งมากเลยแบบโอ้มึงอีกแล้วเหรอเอาเลเจนด์ไงเลเจนด์ไงตัวแทนดีเคผมเห็นเลเจนด์ผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่มันดีเคทสีทองหรือเปล่าอันเนี้ยผมดีใจแต่ถ้าเป็นตัวมาเองโอ้โหผมจะแบบสายหน้าเลยดีเคท 3.0 เกือบไม่แน่อาจจะมาก็ได้ใครจะรู้ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ตามดูก็ชาเลยเพราะผมไม่อยากพี่ชายคอยมีพี่ชายสปอยอยู่ผมชอบดีไซน์นะแต่ในเรื่องผมรู้สึกมันไม่ถูกฉลบอ่ะเพราะว่าผมเจ็บช้ำกับกรีดมาเยอะแล้วจริงครับเราช้ำกับกรีดมาเยอะแล้วช้ำจนแบบจนผมไม่อยากดูเลยเด้อคือเราช้ำมาเยอะมากไหนจะตัวละครที่เรารักที่เราชอบยิ่งตัวละครพี่สาวเนี่ยพี่สาวพะลองอ่ะพี่สาวไทคูนอ่ะโอ้โหรักมากรักสุดๆจนแบบพุ่งกลับผมแทบจะฆ่าพุ่งกลับจริงอ่ะตอนดูถ้าพูดถึงไรเดอร์ซีรีส์ผมดูแค่ซีโร่วันนะจากนั้นก็ไม่ค่อยดูต่อละผมไม่ค่อยตามแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งเซนต้องเซนไตผมว่ารู้สึกว่าอุลตร้าแมนยังพอประคองได้ไรเดอร์กับเซนไตไอ้บริษัทโตเอะเอาแค่นี้อ่ะ
ผมว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนยุคกาโอเรนเจอร์ยุคเฮอริเคนเจอร์อาบาเรนเจอร์ยุคเมื่อก่อนอ่ะมันไม่ไหวแล้วแต่ถามว่าไอ้ที่ผมทนดูได้นะก็จะมีอะไรนะอะไรเซนไคเจอร์กับดอนบาร์เทอร์มั้งใช่หลังๆมันไม่ไหวแล้วดอนบาร์เทอร์อ่ะเป็นเรื่องดีแต่ไม่เฉลยอะไรเลยอันนี้ก็เบื่อเหมือนกันแล้วไม่ไหวแล้วอย่าเรียกว่าไม่ไหวครับต้องเรียกว่ามันฝืนทำยิ่งคิงโอเจ้บอกโอ้โหเยอะมากเลอะจนแบบผมดูแค่20ตอนแล้วผมก็เลิกดูเลยคิงโอเจ้แค่ผมเห็นหุ่นยนต์มันผมก็หมดอารมณ์เลยผมไม่ได้ดูหุ่นยนต์ผมดูความกาวของมันเนี่ยจะเป็นราชาแกจะเป็นลูฟี่เหรออะไรครับว่าราชาผมก็ไม่ดูแล้วตั้งแต่จีโอเนี่ยฉันน่ะจะเป็นราชาอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเพื่ออะไรวะงงเลยราชาอะไรอะราชาเฟนอกหรือเปล่าเอ้แต่ว่าไฟ20ปีก็น่าดูนะไฟน่าอยู่ผมถึงกับพี่ชาวผมนี่เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วถ้าพระเอกเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมว่าไฟฝากผมว่าไคฝ่าตายเอาเขาอาจจะแบบหักหลังเราหรือเปล่าแบบหักมุมเราอ่ะแบบไคฝ่าไม่ตายแล้วอินุอีว่าตายแทนอ่ะเอ้าจบกันผมกุสกะไม่ตายว่างั้นกุสกะรอดเหรอผมมีมันลงแบบนี้แบบอะไรนะพ่วงกับบอกกุสกะแม่งตายเยอะแล้วอินุอีมึงไปบ้างหมดกันไฟ20ปีตายแบบโอ๊ตเหรอคือผมมีมันลงแบบนี้คือการที่ให้กุสกะกลับมาเพราะว่าร่างใหม่มันต้องมีอะไรแน่นอนคืออย่างที่ใครดูไฟก็น่าจะรู้ใช่ไหมเพราะว่าคนที่จะใส่เข็มขัดทั้งไฟทั้งไคสะจะต้องเป็นออฟเฟนอกแล้วกุสกะไคสะไม่เป็นมันมีแค่ DNA มันไม่เป็นออฟเฟนอกผมก็เลยมโนว่าภาคเนี้ยที่ให้มันมีร่างสุดยอดเนี้ยมันต้องมีร่างออฟเฟนอกของมันก็คือผมดูตัวอย่างอะแล้วผมจับพิรุธหลายจุดมากก็เลยแบบในหัวผมอ่ะผมมีอยู่2อย่างก็คือไอ้สาเป็นล้านบอสกับพระเอกเป็นล้านบอสเพราะว่าผมเห็นฉากนึงที่ทาคุมิเขามองมืออันนี้คือเตรียมใจไว้แล้วว่าแบบเดี๋ยวกูจะติดจุดทูบเทียนจดชื่อผู้กำกับไว้เลยแบบตายไปพร้อมกับตัวละครเลยจริงๆคือผมเฟลต้องเก็บโค้ดแล้วอ่ะคือโค้ดตั้งแต่มันทำโค้ดมันนี่คือแบบเราอยากดูมากอยากดูแทนเซเบอร์โค้ด10ปีอ่ะคือผมโอ้ตายอยากดูว่าแต่พอไปดูจริงๆเท่านั้นแหละโหนั่นแหละครับไม่ไหวอย่าเรียกว่าไม่ไหวครับต้องเรียกว่ามึงทำไมอ่ะคือถึงเรื่องว่าไงครับมาร์ทไรเดอร์เซนไตมันถึงเป็นอย่างนี้ไงมันพยายามหลุดออกจากกรอบใช่เพราะว่ามันหลุดเกินแต่มันหลุดไปแม่เพราะว่าเซนไตอ่ะมันยังพอประคองได้แต่ไรเดอร์นี่คือแบบมันหลุดไม่ได้แล้วมันอยู่แต่ที่เดิมไรเดอร์เขาเรียกว่าวนอยู่ที่เดิมเซนไตพยายามหลุดหลายครั้งแต่ไรเดอร์ยังวนอยู่ที่แล้วทำไมเขาไม่ลองกลับมารีเซ็ตจักรวาลตัวเองให้มันกลายเป็นว่ามาไรเดอร์เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนพวกยุคโชวะบ้างอ่ะมันทำได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นกิมมิกแบบใช่มันเป็นกิมมิกอย่างเดียวเป็นอิตเตอร์เอ๊ะอย่างเงี้ยอย่างชินไรเดอร์ก็โอ้โหหนังเหี้ยแห่งปีรวมผมว่ามันรวมมิดเกินจนผมว่ามันอะไรวะใครว่าชินไรเดอร์ดีนี่ผมให้มาถีบผมให้แบบใครว่าชินไรเดอร์ดีอ่ะผมมาต่อยกับผมได้เลยผมเรียกว่าหนังเหี้ยแห่งปีอ่ะคือจะไม่ให้กูอินกับคอนโกเวอร์ชันนี้เลยไม่อินนะผมว่ามันไม่อินนะผมติดภาพจำคุณลุงฟูจิโอกะไปแล้วอ่ะแล้วเราติดภาพจำ V1 คนนั้นไปแล้วอ่ะพอมาทำเป็นชินมันได้แล้วผมมันได้แต่ผมว่ามันเวอร์ไปมันเวอร์ตั้งแต่มันกระโดดต่อย V2 แบบคุณคือไรเดอร์นะคุณไม่ใช่ดราก้อนบอลแล้วเออที่สุดผมมีความรู้สึกว่ามันคือดราก้อนบอลแล้วที่พูดโกคูมันทำไงจิต้าไอหมายเลข0น่ะ
อันนี้ก็คือแบบมันเก่งจนเวอร์คือแบบเฮ้ยตัวร้ายอย่างน้อยก็แบบมีสเกลความกากไว้นี่คือแบบเก่งแบบจะเก่งอะไรขนาดนั้นคือแบบกลัวเรื่องจะจบไวเหรออะไรเงี้ยคือแบบเนี่ยผมเกลียดตรงที่แบบตัวร้ายมันเก่งเกินหน้าเกินตาของสองคนนั้นไปอ่ะเก่งไปแล้วก็ตายง่ายเกินใช่ครับคือมันเก่งไปแล้วก็แบบมันตายง่ายด้วยก็เลยแบบให้เป็นหนังเหี้ยแห่งปีเลยแล้วก็แบบมันจบแบบจบอะไรก็ไม่รู้ผมคาดผมเห็นตัวว้าวนะจำว่าแบบโอ้ย50ปียังทีมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนพอไปดูเท่านั้นแหละหมดการมากแบบที่ดูมาแบบมอเตอร์ไซค์ขี่รถยังพอให้อภัยได้นะแต่ชินไรเดอร์นี่คือแบบไม่ไหวจริงๆเอาแค่นี้ผมให้ชินอุลตร้าแมนดีกว่าโอ้ยชินอุลตร้าแมนผมโมโหตรงที่แบบทำไมไม่มีคันเลือดทาร์เบอร์คือชินอุลตร้าแมนอ่ะผมว่ามันเวอร์อย่างหนึ่งคือลำแสงสเปเซียมแรงขนาดนั้นวะแรงเวอร์ไปเลยมันก็ยังดีฮะชิงอุลตร้าแมนมันก็ยังดีชอบผมมันก็มีความเวอร์ไปหน่อยที่มันไม่มีคันเลือดทาร์เบอร์เพราะว่ามันเป็นคำว่าชินอ่ะมันก็เลยเป็นดีไซน์แรกของทอรุนาริตะที่เขาไม่ให้ใส่คันเลือดทาร์เบอร์เหมือนแบบเป็นอุลตร้าแมนที่แท้จริงที่ดีไซน์แรกมันก็เลยไม่มีคาร์เลอร์ทัมเมอร์ตามที่ยุคที่ซึบุต้องการให้ลดต้นทุนในการต่อสู้แต่ว่าผมไม่ได้ชินอ่ะผมชินกับตรงที่ว่ามันมีคาร์เลอร์ทัมเมอร์ไปแล้วอ่ะถามผมว่าชินไหมมันก็ชินนะแต่มันก็เป็นชินอ่ะมันก็เลยต้องมีความแตกต่างกันแต่ผมไม่ชอบเนื้อเรื่องที่บางทีสับประหลาดมันเยอะจนมันยัดจนผมไม่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยตัวนี้มันงอกมาแค่นี้แล้วมึงก็ไปอย่างนี้เลยเหรอมึงตายแค่นี้เลยเหรอเอาจะต้องมาทำอะไรมาแล้วโซฟี่แบบทำไมโซฟี่เป็นอย่างนั้นก็แบบโอ้พี่ใหญ่แบบผมไม่ชอบโซฟี่น่าจะมาตามมังอ่ะใช่ป่ะครับโซฟี่มันเหมือนว่าโซฟี่เป็นคนเอาเซตตอนมาทำลายโลกนะถ้าอยากเอาชินแบบชินจริงๆก่อนดีไซน์เริ่มนี่ก็ต้องพระพุทธเจ้าแล้วแหละใช่ชินโคตรชินอุลตร้าแมนแล้วก็พี่ใหญ่ที่ขี้โม้ที่สุดในผมพี่น้องอุลตร้าแล้วไม่รู้จะโม้ยังไงแล้วพี่ใหญ่ล้ำแสงเองM78 M87 นี่ว่าดาวชื่อ78แต่ล้ำแสงชื่อ87มาถล่มเซตทำได้เป็นร้อยร้อยตัวระเบิดโลกได้ยิงครั้งเดียวโอ้จะเวอร์ไปเลยแต่เซตตอนทำไมแพ้เบนเดียววะผมชอบคำพูดเบนเดียวมากเลยแบบโซฟี่แหมได้ปุ่มสตาร์มาแล้วเป็นใหญ่เป็นโตแล้วสิในกาแล็กซี่3ครับ3หรือ2ไม่แน่ใจแล้วแบบคำพูดเบนเดียวมันเด็ดมากแบบโอ้ใหญ่เป็นโตพูดถึงปุ่มสตาร์มาร์คผมว่ามันมีคนหนึ่งอ่ะฮิคาริอ่ะเขามีปุ่มสตาร์มาร์คได้ยังไงอ่ะมันเห็นว่ามันเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ว่าหรือว่ามันยังไม่เฉลยหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับที่ฮิคาริเป็นคนช่วยดาวเอาไว้หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่ารู้สึกมันมีปุ่มสตาร์มาร์คเยอะมากอาจจะเป็นช่วยรางวัลงานวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าเขาบางข้อมูลเขาก็บอกว่าอะไรนะมันได้มาเป็นผลจากไอ้เกาะซึรุกิฮะฮันเตอร์ไนซึรุกิแต่ที่มันมีปุ่มสตาร์มาร์คบางข้อมูลเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่แบบเขาคอยสร้างนู่นสร้างนี่ให้ดาวต่างแล้วก็เห็นว่ามาได้จริงจริงน่าจะเป็นการดีเด่นนะครับแต่มึงมีลูกศิษย์ที่เด่นกว่าอาจารย์อีกดีเด่นมากลูกศิษย์คนนี้ผมลูกศิษย์ปกมือให้เลยอย่าเรียกว่าลูกศิษย์ครับเรียกว่าภรรยามากกว่าครับภรรยามาง้อสามีผมโมโหกับไอ้ตอนที่5มากเลยคนนี้คันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงหน้ามึงแท้ๆมึงมองซ้ายมองขวาทำไมอ่ะคือแบบโคเลเกียเออแบบเป็นผมแค่แบบอ๋อพี่คันนี้อยู่นั่นใช่ไหมผมเดินไปสะกิดกลับไปเถอะอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบพี่คันนี้อิสตานี้แบบหาอะไรมือโทริเกียเขาว่ามันอ่อนแอพอพูดถึงนะว่าชื่อฮิคาริเนี่ย
ความจริงแล้วไอ้นั่นเป็นคนตั้งให้ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ในซีรีส์อ่ะมันเหมือนไม่มีชื่อมาก่อนใช่ใช่แล้วมันตั้งให้ว่าอิคาริแปลว่าความกล้าหาญนะใช่แล้วพออุนต้าเล็กที่สามมันแบบชื่ออิคาริมาเลยแล้วชื่อนี้เลยเฮียอะไรวะหรือไงหรือสรุปชาวโลกดาวถูกเออก็คือคนที่ตั้งคือดาวถูกว่านี่คืออิคาริแล้วก็ชื่อนี้เลยเออคือทิปปี้นี่แหละที่มาเป็นคนตั้งในหน่วยการเนี่ยสักคนหนึ่งผมจำไม่ได้ใช่ใช่แต่น่าจะเป็นริ้วนั่นแหละริ้วอ่ะริ้วอ่ะริ้วอ่ะคนริ้วเขาคืออุลตร้าแมนอิคาริผมชอบมากเลยนิสัยริ้วแล้วก็จอร์ดนักบอลนะฮะลูกไก่ดาวหางไอ้เจ้าโง่แกเรียกตัวเองอุลตร้าแมนหรือแกต่อสู้อยู่บ้านเมืองพังหมดแล้วสู้ให้มันดีกว่านี้ไม่ได้จานนาเป็นพิรุธแบบฉากนาเจ้าโง่ยังจำได้เลยแต่ถามว่านี่ไอ้เจ้าโง่มีพิรุธกับ80น่ะชอบที่ว่าทีมพิทักษ์โลกจะมีความใกล้เคียงกันก็ตรงที่ว่าไอ้80น่ะก็เหมือนกับเขาอยากจะปกป้องด้วยตัวเองใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับริวอ่ะริวตอนแรกก็อยากจะปกป้องโลกด้วยมือของตัวเองโดยที่ไม่อยากจะพึ่งอุลตร้าแมนแต่ครับความจริงมันเซอร์ไพรส์ผมมากเลยมีอะไรเอ้ยทำไมข้อมูลเหมือนกับเดวิดวูดเลยอ๋อมีอะไรเป็นเพิ่งเห็นเด็กอนุบาลยังรู้เลยเฮ้ยแต่ผมชอบเทปเป้นะเทปเป้จอร์ดตลกที่สองคนนี้คุณครูจอร์ดผมให้จูเลยเทปเป้ผมให้กันเพราะว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแล้วก็เกี่ยวกับอุลตร้าแมนเฮ้ยตัวนั้นมันใช่ทุกคนเนี่ยผมนั่นมันทวินเทลผมยังมี IG ของไอ้สาวแว่นอยู่เลยนะ IG หรือ Twitter นี่แหละผมว้าวตั้งแต่สากิกลับมาในก็ช้าแล้วผมว้าวตั้งแต่สากิกลับมาในก็ช้าแล้วผมว้าวตรงที่แบบเขายังน่ารักเหมือนเดิมอ่ะรูปมันกี่ปีวะ2018อ่ะ4-5 ปีที่ว่าแบบเพชรปูยังสวยเหมือนเดิมเลยที่ถ้าเอาน้องอาซาฮิมาได้นี่คือแบบผมจะดีใจมากเลยนี่ผมก็อยากกลับไปดูก็ชาเหมือนกันนะอยากดูแค่ตอนนี้ตอนเดียวเลยตอนที่ซากิผมมาอยากดูแค่ตอนนี้ตอนเดียวเลยก็ชาไม่เห็นร่างหนึ่งร่างไฟกับคุกะใช่ไหมที่มันมีโทรศัพท์ใหญ่ๆอยู่ตรงหัวไหล่ผมว่าคืออะไรซากิเนี่ยเที่ยงกว่าดีเขตผมคิดก็นี่แหละก็ชาเย่แล้วไอ้คือแบบแฟนบอยในเดิมมีดาเลยมันใส่กิมมิคองพีได้แย่มากผมไม่ขอวิจารณ์เบซ่านะดูแล้วหงุดหงิดผมไม่ได้หงุดหงิดผมไม่ได้หงุดหงิดที่เรื่องนะผมหงุดหงิดที่คือเอลิใช่ไหมครับไอผมให้ฉายาตัวละครตัวนี้คือแม่สาวคาราเต้ที่ว่าแบบใน IG เขาจะฟิตมากเขาแบบเขาเล่นกล้ามเขาเล่นคาราเต้แล้วเราก็เห็นเราก็หวังว่าแบบเฮ้ยตัวละครตัวนี้แม่งมันจะต้องมีฉากแอคชั่นฉากบู๊ไม่มีพอไปชิงเท่านั้นแหละบู๊สมชื่อกูเลย